สวัสดีครับวันนี้นะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ True Innovation Award The New Era ครับและนี่นะครับคือการแข่งขันเพื่อค้นหาที่สุดของนวัตกรรมนะครับและสุดยอดไอเดียของคนไทยนะครับโดยการแข่งขันของเรานะครับแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันครับก็คือ InnoTree และ Idea C นะครับและวันนี้ครับมาถึงการแข่งขันในรอบไฟนอลแล้วนะครับหลังจากที่เราฝ่าฟันกันมานะครับกับการแข่งขันใน2ประเภทนี้นะครับวันนี้เราจะได้รู้แล้วนะครับว่า2นวัตกรรมใดครับที่จะเป็นสุดยอดนวัตกรรมนะครับจากการแข่งขันประเภท InnoTree และ Idea C นะครับที่จะคว้าเงินรางวัลสูงสุดของเราไปนะครับนวัตกรรมละ 500,000 บาทนะครับและแน่นอนครับไม่ใช่แค่สุดยอดนวัตกรรมเท่านั้นนะครับที่จะคว้ารางวัลไปนะครับรางวัล Popular Award ก็มีรออยู่ด้วยนะครับรางวัลละ 100,000 บาทนะครับวันนี้รับรองว่ามีความสุขกันอย่างแน่นอนนะครับทั้งผู้ที่เข้าแข่งขันเองนะครับและคุณผู้ชมที่อยู่ในสตูดิโอของเรานะครับรวมถึงคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับแต่วันนี้ครับก่อนอื่นเลยเรามาพบกับคณะกรรมการของเราดีกว่านะครับที่วันนี้จะมารับหน้าที่รับบทบาทที่หนักแบบสุดๆเลยนะครับที่จะต้องมาร่วมตัดสินนะครับให้กับสุดยอดนวัตกรรมของเรานั่นเองนะครับเริ่มจากท่านแรกดีกว่านะครับอยู่ใกล้ชิดกับเรามาหลากหลายสัปดาห์เลยนะครับสัปดาห์นี้มาอยู่ด้วยกันในสัปดาห์สุดท้ายกับการตัดสินรอบไฟนอลครับคุณวัฒนยูเสวิกุลครับขอเสียงปรบมือครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านต่อไปครับอยู่ใกล้ชิดกับเราเหมือนกันนะครับและมาพร้อมกับคำแนะนำนะครับแล้วก็มุมมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับทุกๆนวัตกรรมเลยนะครับขอต้อนรับนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พงษ์พันธ์อนันต์วรณิชครับสวัสดีครับสวัสดีครับอีกหนึ่งท่านครับท่านนี้ถือว่าเป็นดาวเด่นเลยก็ว่าได้นะครับของคณะกรรมการของเรานะครับวีคนี้ครับต้องดูครับว่าส่งท้ายกันแล้วจะหนักหน่วงขนาดไหนครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกษมสรรพิพัฒน์สิริศักดิ์ครับสวัสดีครับดร.สรรของเรานะครับอีกหนึ่งท่านครับหลายคนคิดถึงกันแบบสุดๆเลยนะครับเพราะว่าโอ้โหกรรมการของเราท่านนี้เนี่ยห่างหายไปหลายสัปดาห์แต่กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรอบไฟนอลนี่เองนะครับขอต้อนรับนะครับคุณกนศรติวานิชนะครับสวัสดีครับกลับมาแล้วนะครับและอีกหนึ่งท่านนะครับที่มาร่วมตัดสินกันนะครับเป็นอีกหนึ่งขวัญใจของรายการเรานะครับและวันนี้กลับมารับหน้าที่กรรมการในรอบไฟนอลนะครับคุณป๋องกพลสวัสดีครับพี่ป๋องครับสวัสดีครับโอ้โหวีคนี้ดูสดใสเต็มที่รับอีกหนึ่งบทบาทนะครับกดดันนิดนึงจะต่างกับรอบที่ผ่านมานะครับเพราะวันนี้ต้องตัดสินรางวัลที่ใหญ่ที่สุดเงินรางวัลรวมกันแล้ว1ล้านบาทเลยนะครับสุดยอดมากนะครับและกรรมการเราอีกหนึ่งท่านนะครับที่จะร่วมตัดสินในประเภท InnoTree นะครับเธอปะปนอยู่ในกลุ่มคุณผู้ชมครับเธออยากจะดูเหมือนกันนะครับว่าในรอบ Idea C เนี่ยนะครับมีนวัตกรรมใดน่าสนใจบ้างนะครับแต่ตอนนี้เธออยู่กับเราแล้วนะครับคุณใหม่สุคนธวาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับถึงแม้ว่าจะบอกว่าเธอปะปนอยู่กับเหล่าคุณผู้ชมนะครับแต่เธอก็ดูโดดเด่นซะเหลือเกินนะครับเดี๋ยวเจอกันต่อในประเภทการแข่งขันต่อไปนะครับเอาละครับเรามาพบกับผู้ที่จะเข้าแข่งขันนะครับหรือว่านวัตกรรมที่จะมาเจอกันนะครับในรอบ Idea C นั่นเองนะครับมีอยู่4นวัตกรรมด้วยกันนะครับที่สามารถฝ่าฟันเข้ามาสู่รอบไฟนอลได้นะครับขอทวนอีกสักครั้งครับได้แก่ชราสมาร์ทซิสเต็มครับ SMA Heat Engine เครื่องตรวจสอบระดับเลือดในปอดเทียมครับและนวัตกรรมสุดท้ายนะครับวายุกังหันลมแกนตั้งเพื่อชุมชนครับกติกาของเราในรอบไฟนอลนะครับต้องบอกเลยว่าไม่ยุ่งยากครับนะฮะเพราะว่าเราจะเปิดโอกาสให้เจ้าของนวัตกรรมแต่ละนวัตกรรมนะครับได้นำเสนอได้พรีเซนต์กันบนเวทีอย่างนี้นะครับโดยมีเวลาให้5นาทีด้วยกันนะครับผลการตัดสินของเราในวันนี้นะครับจะนำคะแนนมาจากคณะกรรมการของเราทั้ง5ท่านนะครับบวกกับตัวแทน100เสียงครับในหอประชุมของเราแห่งนี้นะครับและสุดท้ายครับจะนำมารวมกับผลคะแนนจากประชาชนทั่วไปนะครับซึ่งผลคะแนนจากประชาชนทั่วไปนี้นะครับเราใช้การสำรวจความคิดเห็นด้วยนวัตกรรมใหม่ล่าสุดครั้งแรกในประเทศไทยนะครับกับนวัตกรรม Neuro Focus นะครับจากบริษัท Nielsen นั่นเองครับNielsen is a leading global information and measurement company
that provides critical media and marketing information, analytics and industry expertise about what consumers watch and what consumers buy. It is known that up to 90% of purchasing decisions are made subconsciously. That's why Nielsen has adopted the newest and most advanced neuroscience technology to capture consumers' subconscious drivers, results in greater impact on purchase. Our proprietary combination of EEG and eye tracking technology is applied and tested in the lab to produce the most effective and reliable measurement for understanding consumers' deep subconscious responses to stimuli. Our innovative method was developed by world-class experts in neuroscience, consumer research, and marketing, and proven to provide highly accurate and deep insights into consumers' behavior. Nielsen NeuroFocus measures consumers' attention, emotional engagement, and memory activation. We have employed this advanced technology for True Innovation Award program as part of the judgment to find out which product innovation concepts catch the audience engagement the most. And Nielsen will continue to develop more innovative and better solutions to deliver consumer foresight to businesses and help drive profitable growth. Kapun Kap. ก่อนที่จะเข้าสู่การแข่งขันในรอบไฟนอลทาง True Innovation ได้มอบโอกาสพิเศษให้กับนวัตกรทั้ง8ทีมนั่นก็คือการฝึกอบรมบุคลิกภาพศิลปะการพูดและการแสดงออกจากสถาบันผู้เชี่ยวชาญอย่าง Superstar Academy เพื่อให้พวกเขาสามารถนำเสนอผลงานนวัตกรรมได้อย่างมืออาชีพสำหรับ Superstar Academy นะครับเป็นโรงเรียนหรือสถาบันสอนศิลปะการแสดงที่เน้นในเรื่องของการสร้างความมั่นใจครับผมครูโอ๊ตนะครับในนามของ Superstar Academy ก็ได้เตรียมหลักสูตรนึงนะครับเป็นหลักสูตรที่เจ๋งมากเลยนั่นคือหลักสูตรการใช้ศิลปะการแสดงนะครับพัฒนานักพูดให้เป็นนักพูดที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยเราเนี่ยจะใช้ศิลปะการแสดงไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงการเต้นแล้วก็การแสดงเนี่ยมาประยุกต์ใช้ครับผมเพื่อให้ผู้ที่เข้าแข่งขันรอบสุดท้ายนวัตกรทั้ง8ท่านเนี่ยมีความมั่นใจในการแสดงออกแล้วก็สามารถที่จะพรีเซนต์งานต่อหน้าคณะกรรมการได้อย่างมั่นใจและถูกต้องครับกลัว1 2 3ปิดเหยียดหยาม1 2 3ต่อป่ะเอ็นดู1 2 3กูว่าละเมื่อคุณเชื่อคุณมั่นใจทุกคนก็จะต้องมั่นใจในตัวพวกคุณแน่นอนครับผมเชื่อว่าคณะกรรมการของเรานะครับก็พร้อมแล้วนะครับรวมถึงคุณผู้ชมในสตูดิโอของเรานะครับก็พร้อมแล้วเช่นเดียวกันนะครับที่จะเข้าสู่การแข่งขันรอบไฟนอลของเราในประเภทแรกก็คือไอเดียซีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นครับถ้าเกิดพร้อมแล้วไปพบกับนวัตกรรมแรกชาราสมาร์ทซิสเต็มครับเชิญเลยพบกับ3สาวจากสงขลาที่ผ่านเข้ารอบไฟนอลมาด้วยความมุ่งมั่นพร้อมไอเดียในการสร้างนวัตกรรมดูแลความปลอดภัยให้กับผู้สูงอายุจากนี้บุคคลที่คุณเคารพรักจะปลอดภัยด้วยผลงานนวัตกรรมจากทีมชาราสมาร์ทซิสเต็มวันนี้ทุกคนจะได้รู้จักกับนวัตกรรมใหม่ที่ทำให้คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นเราจะนำเสนอผ่านละครชื่อดังแห่งปีสุภาพบุรุษจุฑาเทพเรื่องราวเริ่มขึ้นเมื่อคุณย่าอ่อนล้มลงจนต้องเข้าโรงพยาบาลฉันคิดว่าออกจากโรงพยาบาลครั้งนี้ฉันคงต้องเดินสายทำบุญ9วัดซะแล้วล่ะคุณย่าไม่ต้องกังวลไปเลยครับจากที่ผมศึกษามาพบว่าผู้สูงอายุมีโอกาสล้มถึง40%และในจำนวนนี้ผู้สูงอายุมีโอกาสเสียชีวิตถึง 60% และผมชายเล็กในฐานะวิศวกรสุดหล่อผมจะสร้างระบบแจ้งเตือนการล้มของผู้สูงอายุให้เองครับในที่สุดคุณชายเล็กก็สามารถออกแบบระบบเฝ้าระวังการล้มได้สำเร็จและให้มาราตีไปลองใช้ที่โรงพยาบาลมาราตีคิดว่าระบบที่คุณชายเล็กออกแบบมามันยังไม่เพอร์เฟกต์อะค่ะลองดูสิคะเวลาคนไข้ล้มทีนะคะมันก็ดังตีด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 ค่ะและทีนี้นะคะเวลาคนไข้เปลี่ยนจากท่านั่งเป็นท่านอนค่ะมันก็ยังตีดตีดตีดอยู่ด้วยนะคะและที่สำคัญค่ะเวลานอนนะคะคนไข้ต้องถอดเครื่องนี้ออกก่อนค่ะคนไข้ถึงจะนอนได้แล้วเป็นแบบนี้มาราตีว่าถอดให้หาคนมาเฝ้าจะดีกว่าไหมคะ
คุณชายเล็กจึงตัดสินใจเดินทางไปหาวิศวกรที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ยินดีต้อนรับคุณชายเล็กเข้าสู่ศูนย์วิศวกรรมฟื้นฟูของเราชลาสมาร์ทซิสเต็มมีการใช้เซ็นเซอร์6แกนร่วมกับการวัดคลื่นวิทยุทำให้ระบบของเราสามารถระบุตำแหน่งได้แยกแยะกิจวัตรประจำวันภาวะก่อนล้มกำลังจะล้มและการลุกขึ้นหลังล้มได้จุดนี้แหละค่ะที่ทำให้ระบบของเราแตกต่างจากระบบอื่นๆมีความน่าเชื่อถือมีความเป็นส่วนตัวมากกว่าเนื่องจากระบบของเราไม่ต้องใช้กล้องวงจรปิดเซ็นเซอร์ของเรามีขนาดเล็กเท่ากับฝ่ามือมีการติดตั้งบริเวณเข็มขัดทำจากพลาสติก ABS กันน้ำและกันกระแทกมีการชาร์จแบบไร้สายเพียงวางลงบนแท่นชาร์จนะคะและถ้าระบบของเรามีการแจ้งเตือนเกิดขึ้นระบบก็จะส่งข้อความเตือนไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่กำหนดไว้อาจจะเป็นเบอร์ของศูนย์กู้ภัยหรือของโรงพยาบาลแล้วผมต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับจึงจะได้ระบบนี้มาใช้ในวังจุฑาเทพราคาไม่แพงอย่างที่คิดค่ะคุณชายระบบรับประมาณ 8,000 ถึง 10,000 บาทต่อเครื่องค่ะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ของเรามีความตั้งใจสร้างนวัตกรรมที่ดีสู่สังคมและหวังในอย่างยิ่งว่าจะรับการสนับสนุนจากคนไทยทุกคนค่ะพวกเราตั้งใจและร่วมเททำงานตามคำสอนของพระราชบิดาที่ว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเองหากท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์พบกับทีมเจ้าของไอเดียในการสร้างนวัตกรรมเพื่อผลิตพลังงานทางเลือกซึ่งสร้างความประทับใจให้กับกรรมการโดยการพรีเซนต์ที่เข้มแข็งชัดเจนนี่อาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการสร้างพลังงานสะอาดให้กับโลกอนาคตกับผลงานนวัตกรรมจากทีม SMA Heat Engineครับเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยการใช้พลังงานนะครับเกือบทั้งโลกมาจากซากฟอสซิลและซากถึกดำบรรพ์นะครับผมแล้วก็การใช้เนี่ยก็จะมีแต่การใช้เพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับทั้งที่พลังงานของเราเนี่ยหมดลงไปครับและการใช้เนี่ยยังเป็นการใช้ที่ยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอนะครับผมดังนั้นสิ่งที่พวกเราจะทำคือทำให้การใช้พลังงานเนี่ยเป็นการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดครับผมจะเปรียบเทียบน้ำในถังนี้นะครับเป็นน้ำอุณหภูมิเดียวกับที่เราใช้ในการรับประทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับผมแล้วผมจะขอเรียกเจ้าเครื่องนี้นะครับว่า SMA Heat Engine นะครับผมหรือว่าเครื่องที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้จากพลังงานความร้อนเหลือทิ้งนะครับผมสงสัยใช่ไหมล่ะครับว่าทำไมเครื่องนี้มันถึงสามารถหมุนได้แล้วก็ทำให้หลอดไฟติดได้นะครับผมมันอาจจะมีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่ก็เป็นได้นะครับโอ้ขาดทิ้งด้วยครับเรื่องนี้ผมจะไม่ยุ่งนะครับนั่นโอ้แต่ปัจจัยหลักของเครื่องนี้ก็คือวัสดุฉลาดซึ่งมันสามารถจำรูปร่างได้นะครับผมนี่คือสปริงนะครับที่ทำมาจากวัสดุฉลาดเมื่อเราทำการยืดสปริงออกโดยปกติแล้วสปริงทั่วไปเนี่ยมันจะหดกลับสภาพเดิมได้ไม่สมบูรณ์นะครับผมแต่ว่าวัสดุฉลาดของเรานั้นเพียงแค่ให้ความร้อนกับมันก็จะสามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมได้อย่างสมบูรณ์เลยนะครับเพียงแค่นำไปจุ่มความร้อนน้ำร้อนเราก็จะได้สปริงอย่างเดิมแบบต้นแบบของมันนะครับผมและนอกจากนี้เรายังสามารถออกแบบวัสดุฉลาดของเราเนี่ยให้มีรูปร่างตามที่เราต้องการได้ทุกรูปแบบเลยนะครับส่วนปริศนาที่ป้ายไฟติดนั้นวัสดุฉลาดของเราเนี่ยเวลาที่มันกำลังจะหดตัวเข้ามันจะเกิดแรงมหาศาลนะครับเราจึงใช้แรงเหล่านี้นะครับไปใช้ในการหมุนเครื่องนี้ครับให้มันเกิดเป็นไฟฟ้าได้ครับผมและสำหรับคำถามต่อไปก็คือว่าแล้วเราจะนำพลังงานความร้อนเหล่านี้ครับมาจากไหนครับครับในภาคอุตสาหกรรมนั้นความร้อนที่เหลือทิ้งเนี่ยเราสามารถนำมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าได้นะครับโดยการนำวัสดุฉลาดของเราเนี่ยมาออกแบบเป็นกลไกให้มันทำงานได้ในขณะที่มันมีแรงดึงกลับของมันมากมายเนี่ยครับกลไกของเราเนี่ยก็จะนำแรงเหล่านั้นมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าได้นั่นเองครับผมเจ้าเครื่อง SMA Heat Engine ของเรานี้สามารถทำความร้อนได้ตั้งแต่40ถึง300องศานะครับและนอกจากนี้กระแสไฟฟ้าที่ได้เนี่ยเราทำการทดลองนะครับแค่1ชั่วโมงกับน้ำอุณหภูมิ60องศาเราสามารถได้กระแสไฟนะครับที่นำมาชาร์จแบตเตอรี่ให้กับ iPhone เนี่ยได้ถึง10เครื่องนะครับแล้วก็สบายมากนะครับส่วนลองคิดดูนะครับนี่แค่เพียงเครื่องเดียวเรายังได้พลังงานไฟฟ้ามากขนาดนี้แล้วถ้าเราทำเป็น10เครื่องนะครับในบ่อเดียวกันเนี่ยเราสามารถวางได้ทุกมุมของบ่อนะครับเราจะได้พลังงานไฟฟ้ามากมายขนาดไหนนะครับ
เครื่องของเราเนี่ยอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นเครื่องที่สามารถใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับผมแล้วก็ยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วยครับเพราะว่าเราคือ SMA Heat Engine ขอบคุณครับนี่คือทีมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวรที่มาพร้อมความตั้งใจในการเปิดโลกทัศน์ใหม่ด้านการแพทย์กับนวัตกรรมที่จะทำให้ผู้รับการผ่าตัดหัวใจปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยราคาที่ถูกลงพบกับการนำเสนอผลงานจากทีมเครื่องตรวจสอบระดับเลือดในปอดเทียมได้เลยครับสวัสดีค่ะครับและนี่คือเครื่องตรวจสอบระดับเลือดในปอดเทียมที่เราสร้างขึ้นนะครับเราได้ตั้งชื่อมันว่า CT Level Alarm นะครับซึ่งวัสดุอุปกรณ์ทุกชิ้นที่ใช้ในการผลิตเครื่องนี้นะครับเป็นวัสดุอุปกรณ์ทุกชิ้นที่หาได้ในประเทศไทยหมดเลยและมีมาตรฐานทุกชิ้นครับทำให้ต้นทุนมันอยู่เพียงแค่ 5,000 บาทครับในขณะที่ต่างประเทศนะครับนำเข้ามามีราคาสูงถึง 50,000 บาทเลยทีเดียวค่ะก่อนอื่นนะคะพลอยก็ต้องบอกก่อนว่าเจ้าเครื่องที่พลอยกำลังเดินเข้าไปหานั้นคือปอดเทียมที่ใช้ในห้องผ่าตัดกันจริงๆนะคะโดยเครื่องตรวจสอบระดับเลือดในปอดเทียมของเรานั้นจะใช้เซ็นเซอร์ทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะคะสมมุตินะคะว่าตอนนี้ทุกคนอยู่ในห้องผ่าตัดนะคะและระดับเลือดของผู้ป่วยของเรานั้นลดต่ำลงนะคะระดับเลือดลดต่ำลงจนผ่านเซ็นเซอร์ตัวแรกนะคะก็จะทำให้เครื่องตรวจสอบระดับเลือดในปอดเทียมของเรานะคะจะแสดงผลบอกว่าโลนะคะหรือว่าต่ำนะคะเป็นการเตือนนะคะเพื่อในระดับขั้นต้นค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเลือดของผู้ป่วยเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะคะต่ำลงไปจนถึงเซ็นเซอร์ตัวที่2เครื่องตรวจสอบระดับเลือดในปอดเทียมของเราก็จะส่งเสียงเตือนนะคะและจะแสดงผลออกมาว่า abnormal หรือผิดปกติทำให้นักปฏิบัติการเครื่องหัวใจและปอดเทียมเข้ามาแก้ไขได้ทันท่วงทีค่ะสรุปประโยชน์นะคะข้อที่1 นะคะเครื่องของเราเนี่ยจะลดการนำเข้าจากต่างประเทศที่มีราคาสูงมากๆทำให้เราเนี่ยไม่เสียดุลการค้าข้อที่2ก็คือตัวเซ็นเซอร์ของเราเนี่ยจะไม่ติดกับเลือดโดยตรงทำให้ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ป่วยและยังไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคค่ะข้อที่3นะคะเราออกแบบเครื่องของเราให้สามารถเข้าได้กับปอดเทียมทุกยี่ห้อและยังไม่ส่งสัญญาณรบกวนกับเครื่องมือผ่าตัดในห้องผ่าตัดอีกด้วยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความตั้งใจของพวกเรากับการสร้างนวัตกรรมชิ้นนี้ขึ้นมาแม้จะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็กๆแต่พวกเราก็หวังว่าผลที่เกิดขึ้นจะขยายแผ่และเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนคนไทยขอบคุณครับเตรียมพบกับ1หนุ่ม2สาวจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เจ้าของไอเดียในการสร้างนวัตกรรมเพื่อผลิตพลังงานทดแทนที่มีจุดเด่นด้านดีไซน์ที่ไม่เหมือนใครพวกเขาจะทำให้คุณรู้ว่าลมที่พัดอยู่ทุกวันสำคัญกว่าที่คุณคิดพบกับทีมวายุกังหันลมแกนตั้งเพื่อชุมชนได้เลยครับนานๆได้เที่ยวเขาบ้างก็ดีเหมือนกันนะว่าแต่พี่มิวหายไปไหนนะนั่นไงมัวแต่ชัดอยู่นั่นไงนี่ก็จะมืดอยู่แล้วแล้วคืนนี้จะนอนไหนเนี่ยโอ๊ยเร่งอยู่นั่นแหละคนกำลังมาเลยโถเอ้าดับไปแล้วทำไงดีอ่ะก็มัวแต่เล่นแชทไงเลยไม่ได้ใช้งานจริงๆข้างหน้าเห็นมีแสงไฟพี่เดี๋ยวถามเขากันน้องคะน้องโทษนะคะแบตพี่หมดหาที่ใช้ไฟได้ที่ไหนบ้างอ่ะคือว่าบนเกาะแห่งนี้ไม่มีไฟฟ้าใช้หรอกค่ะขนาดหนูจะต้องใช้เทียนไขเพื่ออ่านหนังสืออยู่เลยคนบนเกาะนะคะก็ได้แต่ตั้งความหวังว่าสักวันจะมีไฟฟ้าใช้กับเขาบ้างลำบากเนอะถ้าช่วยน้องได้ก็คงดีเฮ้ยพี่มิวจำโปรเจกต์นี้ได้เปล่าโปรเจกต์พลังงานเพื่อสังคมไงอะอ๋อไอ้เจ้าวายุกังหันลมแกนตั้งเพื่อชุมชนน่ะเหรออ่าใช่ๆๆที่เราเคยเอาไปแข่งรายการ True Innovation ไงล่ะพี่คะแล้วประเทศไทยของเรานะคะ มันจะมีลมมากพอที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าเหรอคะไม่ต้องกังวลไปเลยน้องจากการศึกษาสถิติลมของกรมอุตุนิยมวิทยา5ปีย้อนหลังทำให้เราเห็นว่าในประเทศไทยมีลมพอสมควรถึงแม้ลมในประเทศไทยจะเป็นลมชนิดแปรปรวนนะมีทิศทางของลมไม่แน่นอนแต่การลองพี่ออกแบบในแนวแกนตั้งที่เหมาะสมกับประเทศของเราไงล่ะใช่ซึ่งต่างจากแบบที่เมืองนอกเขาใช้กันเขาใช้แบบแกนแนวนอนได้เพราะว่าลมบ้านเขามันแรงมาเดี๋ยวพี่สาธิตให้ดูนะว้าตื่นเต้นจังเลยค่ะเนื่องจากในที่นี้ไม่มีลมนะครับเราทำการสาธิตโดยใช้มือหมุนก่อนนะครับว้าวแสงไฟจริงๆด้วยค่ะพี่คะแต่ว่าเท่าที่หนูทราบมานะคะกังหันลมมันมีราคาแพงมากนะคะหนูจะมีปัญญาซื้อเจ้าตัวนี้หรือเปล่าอ่ะ
ไม่ต้องกังวลไปเลยน้องเพราะเจ้าตัวที่คอยปั่นไฟหรือเจ้าเจเนเรเตอร์นะพี่นำมาจากมอเตอร์เครื่องซักผ้าที่ไม่ใช้แล้วนำมาประยุกต์ใหม่ให้เป็นประโยชน์มันจึงปั่นไฟได้ไงล่ะราคาก็เลยถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปนอกจากนี้ก็ยังไม่ต้องกังวลในกรณีที่แหล่งจ่ายไฟหลักไม่สามารถจ่ายไฟได้ด้วยค่ะอ๋อใช่ใช่แบบเดียวกับสถานการณ์ภาคใต้ใช่ป่ะที่ไฟดับทั้งภาคเลยมันน่ากลัวมากเลยนะน่ากลัวมากเลยค่ะแหมแหมแหมกอดกันกลมเชียวนะแต่ไม่ต้องกังวลไปหรอกถ้าหากเราทำการติดตั้งอย่างเต็มรูปแบบนะเราอะจะตากการลมตัวนี้จะแบ่งไฟไป2ส่วนโดยส่วนแรกอาจจะถูกใช้งานภายในบ้านเล็กส่วนจะถูกกักเก็บไว้ในแบตเตอรี่ถ้าหากเราติดตั้งทั่วบ้านนะทั่วประเทศนะเราก็จะมีแหล่งกำเนิดพลังงานของบ้านในแต่ละหลังรวมไปถึงแหล่งกักเก็บพลังงานสำรองของบ้านในแต่ละหลังด้วยล่ะพวกเราทีมวายุกังหันลมแกนตั้งเพื่อชุมชนพร้อมแล้วที่จะทำให้คุณสว่างสวยไปพร้อมกับเราขอบคุณค่ะเชื่อว่ากรรมการของเราแต่ละท่านเนี่ยก็น่าจะจดจำพวกเขาได้อยู่แล้วนะครับกับการแข่งขันในรอบที่ผ่านๆมานะครับผลงานของพวกเขาจนถึงวินาทีนี้ในการแข่งขันรอบไฟแนลเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรบ้างในมุมมองของกรรมการของเรานะครับเรามาฟังความคิดเห็นของกรรมการแต่ละท่านกันเลยดีกว่านะครับเริ่มจากท่านแรกครับดร.พงพันธ์ครับเรียนเชิญครับครับผมก็วันนี้คงจะไม่เรียกพวกเราว่าซีดแล้วเนาะ นะครับเราผ่านขั้นตอนการเป็นเมล็ดพันธุ์เจาะเปลือกออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับพวกเราได้ช่วยกันอนุบาลความคิดของตัวเองจนกระทั่งตอนนี้ผมอยากจะเรียกว่าเป็นต้นกล้าแล้วนะครับครับพร้อมที่จะลงดินนะครับทุกกลุ่มพรีเซนต์ได้ชัดเจนแล้วก็ดีมากนะครับที่เอาพร็อพมาทำให้เราเห็นว่าโอเคสิ่งที่คุณคิดตอนแรกตอนที่เป็นซีดเนี่ยนะครับเราคิดต่อไปยังไงพัฒนาการของความคิดไปเป็นยังไงแล้วมีด้านไหนเติมเข้ามาบ้างนะครับสิ่งที่อยากจะให้ทำต่อนะครับก็คือตอนนี้เราได้ความคิดที่ดีแล้วนะครับเราคงจะต้องลงมือปฏิบัตินะครับมันจะมีช่วงของ trial and error อีกเยอะนะครับแล้วก็พัฒนาโดยที่มีเป้าหมายไปที่การใช้งานจริงผู้บริโภคจริงนะครับก็คิดว่าเราคงจะได้เห็น product ดีๆจากคนไทยนะครับเพื่อคนไทยขอชื่นชมนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ได้มาแชร์ความคิดให้ได้เห็นนะครับขอบคุณมากครับครับผมมาถึงอีกหนึ่งท่านครับคุณกนกครับครับก็ก่อนอื่นนะครับก็ขอชื่นชมน้องๆนะฮะถ้าเราสังเกตง่ายๆว่าวันนี้เนี่ยจะมี2ด้านนะฮะด้านเรื่องกลุ่มนึงเนี่ยสองกลุ่มนะฮะก็จะเป็นเรื่องการแพทย์กับผู้สูงอายุนะฮะอีก2กลุ่มก็จะเป็นเชิงของพลังงานนะฮะก็ขอชื่นชมน้องว่าน้องมาถูกทางนะฮะเพราะว่าประเด็นพวกนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่อยู่ในกระแสของโลกตอนนี้นะฮะซึ่งจริงๆไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยก็จริงๆมันมีหน่วยงานภาครัฐอีกหลายๆแห่งนะฮะซึ่งน้องๆสามารถไปขอรับการสนับสนุนได้เพื่อให้ต้นแบบเหล่านี้เนี่ยผลักดันออกมาเป็นธุรกิจจริงๆอย่างจังขึ้นมาเราอย่ามองตลาดแค่ในประเทศไทยนะฮะพวกไม่ว่าอุปกรณ์การแพทย์อะไรต่างๆพลังงานต่างๆเนี่ยบางทีต่างประเทศเขาอาจจะยังคิดไม่ได้เหมือนเรานะฮะเราคิดพยายามขยายผลเกิดธุรกิจขึ้นมามันอาจจะเป็นธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ต่อไปในอนาคตก็ได้นะฮะขอเป็นกำลังใจจริงๆนะครับแล้วก็ขอให้น้องๆเดินต่อไปอย่าหยุดแค่ตรงนี้นะครับครับผมเอาละครับคำแนะนำนี้ก็คือน้องๆเนี่ยมาถูกทางแล้วนะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงถ้าเกิดมีไอเดียแล้วก็เดินต่อไปไม่แน่เนี่ยไม่ต้องทำงานประจำก็ได้ต่อไปเป็นเจ้าของนวัตกรรมเจ๋งๆนะครับที่คนทั่วโลกเนี่ยตื่นตาตื่นใจได้ด้วยเหมือนกันนะครับคราวนี้กรรมการท่านสุดท้ายของเรานะครับพี่ป๋องนั่นเองครับอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่นวัตกรรมที่1จนถึงนวัตกรรมที่4นะครับผ่านมาหลายสัปดาห์ครับวีคนี้ไฟนอลแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับผมอยากจะบอกคุณจอนวิญญาณเนี่ยนะฮะวิญโยอ๋อโทษทีฮะโอ้โหอยู่ด้วยกันตั้งหลายสัปดาห์เรียกชื่อผิดอยู่ได้โอ้ริวอาจจะขอไม่ยุ่งครับแต่ว่าป๋องขออนุญาตยุ่งนะฮะแล้วก็ขออนุญาตทำความคารวะทั้ง4ทีมเลยนะฮะโอ้โหโอ้โหคือต้องบอกว่าเด็กๆเก่งมากนะฮะคือผมเนี่ยนะฮะอยากจะบอกว่าสู้ต่อไปนะฮะแล้วก็ผมเชื่อว่าในนี้เนี่ยอาจจะมีพลังงานบางอย่างอยู่ก็เป็นได้นะครับผมแต่ว่าเป็นพลังงานแห่งความคิดสร้างสรรค์เต็มห้องไปหมดเลยนะฮะยังไงก็ส่งกำลังใจให้นะครับเก่งมากครับครับผมโอ้โหแต่ตอนนี้ครับถึงเวลาสำคัญแล้วนะครับที่คณะกรรมการของเราทั้ง5ท่านนะครับรวมถึงกรรมการของเรานะครับที่ถือคะแนนอยู่ในมือตอนนี้ในหอประชุมแห่งนี้100เสียงด้วยกันครับจะต้องมาร่วมตัดสินแล้วครับว่านวัตกรรมใดครับ1ใน4นวัตกรรมนี้นะครับจะเป็นสุดยอดนวัตกรรมในการแข่งขัน
ประเภทไอเดียซีนนั่นเองนะครับเดี๋ยวอดใจรอสักครู่หนึ่งนะครับแต่ในช่วงหน้านะครับเราจะกลับมานะครับแล้วก็ติดตามกันต่อครับกับการพรีเซนต์และการนำเสนอนะครับของการแข่งขันในอีกหนึ่งประเภทครับก็คืออินโนทรีนั่นเองครับจะเข้มข้นนะครับแล้วก็ลุ้นกันขนาดไหนนะครับเดี๋ยวกลับมานะครับสนับสนุนโดย CP Cisco มหาวิทยาลัยกรุงเทพสนับสนุนโดย True Online True Vision Googleกลับเข้าสู่การแข่งขันนะครับ True Innovation Award The New Era 2013เนี่ยนะครับในรอบ Final ครับตอนนี้เรามาแข่งขันกันต่อนะครับในประเภท InnoTree นั่นเองครับ4นวัตกรรมครับที่สามารถผ่านเข้าสู่รอบนี้ได้นะครับได้แก่เดินดีเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าแก้ปลายเท้าตกนะครับผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่เคลือบด้วยสารสกัดจากเปลือกมังคุดคูเน่หอมใหญ่ปรุงรสครับและหุ่นยนต์เสริมการกระตุ้นพัฒนาการเด็กออทิสติกนั่นเองครับ4นวัตกรรมด้วยกันครับขอเสียงปรบมือหน่อยครับสุดยอดมากนะครับในส่วนของคณะกรรมการของเรานะครับมีการสลับสับเปลี่ยนกันเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้สาวสวยนะครับคณะกรรมการคนเก่งของเรานะครับคุณใหม่สุคนธวาครับประจำที่เรียบร้อยแล้วและแน่นอนนะครับพี่ป๋องกพลของเรานะครับก็เข้าไปอยู่ใกล้ชิดนะครับกับ100เสียงนะครับในหอประชุมของเรานั่นเองครับเอาปรบมือต้อนรับพี่ป๋องหน่อยนะครับโอ้โหเขาให้อยู่ใกล้ชิดโอ้โหจะดูใกล้ชิดครับผมไม่ใช่ไปลวนลามน้องเขาน้องเขาคิดนะเออนะครับเอาล่ะเราไปพบกับนวัตกรรมแรกนะครับจากสาย InnoTree กันเลยดีกว่านะครับเดินดีครับเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าแก้ปลายเท้าตกนั่นเองครับเชิญเลยและนี่คือ1ทีมผู้สร้างนวัตกรรมจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลที่มาพร้อมกับความมุ่งมั่นตั้งใจในการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคอัมพฤกษ์กับหนึ่งนวัตกรรมเล็กๆที่จะสร้างประโยชน์ให้กับคนได้มากมายและพร้อมแล้วที่จะสร้างความประทับใจให้กับทุกคนในวันนี้พบกับทีมเดินดีเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าแก้ปลายเท้าตกได้เลยครับสวัสดีครับทุกท่านหลายท่านคงคิดว่านวัตกรรมนั้นเป็นเรื่องของไฮเทคโนโลยีแต่ผมว่ามันไม่ใช่เลยนวัตกรรมที่ดีที่สุดในโลกชิ้นหนึ่งคือล้อรถอุปกรณ์ง่ายๆแต่สามารถช่วยเราย้ายสิ่งของหนักๆได้โดยที่เราแทบไม่ต้องออกแรงหัวใจของนวัตกรรมนั้นอยู่ที่ประโยชน์และคุณค่าที่มันให้เรายิ่งนำไปช่วยคนที่เขาลำบากอยู่คุณค่ามันจะเพิ่มขึ้นมหาศาลเลยครับและนั่นคือที่มาของผลงานพวกเราเราประดิษฐ์ของเพื่อช่วยผู้ป่วยอัมพฤกษ์ที่เขาลำบากอยู่ประเทศไทยมีมากกว่า 300,000 รายและเพิ่มมากขึ้นทุกปีเพราะสังคมมันเครียดกันกรรมการตัดสินวันนี้ไม่ต้องเครียดนะครับสบายๆนี่คือที่มาของผลงานพวกเราครับเราตั้งชื่อเครื่องของเราว่าเครื่องเดินดีหลักการของเดินดีคือเมื่อส้นเท้ายกปลายเท้าจะกระดกโดยการกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าเดินดีประกอบด้วย3ส่วนหลักคือ 1. เซ็นเซอร์ติดอยู่ที่ส้นเท้าทำหน้าที่ตรวจจับการก้าวเดินเมื่อส้นเท้ายกขึ้นเซ็นเซอร์จะส่งสัญญาณไปบอกตัวเครื่องทำหน้าที่ผลิตกระแสไฟฟ้าไปกระตุ้นกล้ามเนื้อเพื่อยกปลายเท้าขึ้นทำให้ผู้ป่วยเดินดีขึ้นเราเปิดตัวเดินดีครั้งแรกเมื่อวันพ่อปีที่ผ่านมาโดยมอบให้กับผู้ป่วย85รายผมอยากให้ทุกท่านได้สัมผัสผู้ป่วยท่านหนึ่งครับว่าสิ่งประดิษฐ์ง่ายๆของพวกเรานี้ถ้ามันไปช่วยคนที่เขาลำบากจริงๆมันสามารถเปลี่ยนชีวิตเขาได้อย่างไรเชิญชมครับเขาบอกว่าไขสันหลังอักเสบแล้วมันไปชนจุดประสาทสำคัญทำให้เป็นอัมพาตทั้งตัวหมอเขาบอกเดินไม่ได้พอดูทีวีเขาก็มีนวัตกรรมใหม่เขาบอกว่าอันเนี้ยเดินดีของมหิดลคือช่วยเหลือคนที่เดินไม่ได้ให้เดินได้ก็เดินได้แล้วตอนนี้
เขาบอกป้าว่าป้าจะเดินไม่ได้อีกผมขอบอกว่าเดินดีทำให้ป้าเดินได้อีกครั้งครับหลังจากเดินไม่ได้มา4ปีผมว่ามันเป็นความรู้สึกที่เงินซื้อไม่ได้ผมอยากให้ผู้ป่วยทั้งประเทศได้รู้สึกอย่างนี้ทุกคนควรจะได้ลองเดินดีมันอาจจะเปลี่ยนชีวิตเขาก็ได้เราจึงจัดโครงการเดินดีทั่วไทยมอบเครื่องเดินดีให้โรงพยาบาลจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศเพื่อว่าผู้ป่วยสามารถทดลองได้ใกล้ๆบ้านตัวเองคุณไม่ต้องลำบากเดินทางมาหาเราโครงการเดินดีมีทีมงานรวมกันเพียงแค่3คนเองครับโดยพวกเรารู้สึกเป็นเกียรติมากที่สิ่งประดิษฐ์ง่ายๆของพวกเรานี้แต่มันกลับเป็นความหวังให้กับผู้ป่วยอัมพฤกษ์ทั้งประเทศอยากจะกลับมาเดินได้อีกครั้งนึงขอขอบคุณบริษัททรูครับที่จัดประกวดเวทีนวัตกรรมนี้ขึ้นมาเราหวังว่าสิ่งประดิษฐ์ง่ายๆของพวกเราจะจุดประกายให้กับเยาวชนไทยอยากจะประดิษฐ์สิ่งของเพื่อสังคมขอขอบคุณทูครับที่ช่วยเผยแพร่เดินดีให้กับผู้ป่วยอัมพฤกษ์ได้รู้จักเพื่อเพิ่มโอกาสให้พวกเขาเดินดีขึ้นขอบคุณมากครับเมื่อหนึ่งศาสตราจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมมือกับหนึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดนำผลไม้ธรรมดาธรรมดามาพัฒนาเพื่อใช้ในการฆ่าเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพขอเชิญพบกับการนำเสนอผลงานจากทีมเจิมการ์ดอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เคลือบด้วยสารสกัดจากเปลือกมังคุดสวัสดีครับถ้าเกิดคุณมีผลไม้ชนิดนี้อยู่ในมือคุณจะทำอย่างไรครับแน่นอนครับคุณต้องผ่ามันออกใช่ไหมครับแล้วก็ทานเนื้อในเหลือจะทิ้งนะครับคุณทราบหรือไม่ว่าเราสามารถที่จะสกัดสารสีเหลืองออกจากเปลือกมังคุดสารชนิดนี้มีชื่อว่าแซนโทนครับมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระนะครับและสามารถฆ่าเชื้อโรคได้เป็นอย่างดีครับนี่จึงเป็นที่มาของนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เคลือบสารสกัดจากเปลือกมังคุดที่มีชื่อว่าผลิตภัณฑ์เจิมการ์ดครับคุณคงสงสัยแล้วสินะครับว่าไอแซนโทนที่ว่าเนี่ยมันจะฆ่าเชื้อโรคได้ยังไงเรามีวิธีทดสอบครับเราเอาเชื้อโรคที่ต้องการทดสอบครับมาเลี้ยงบนจานเพาะเชื้อเสร็จแล้วจึงนำชิ้นงานที่เราต้องการทดสอบว่าฆ่าเชื้อโรคได้จริงหรือไม่มาวางลงไปครับเมื่อระยะเวลาหนึ่งผ่านไปถ้าเกิดเราสังเกตเห็นวงใสๆรอบๆชิ้นงานนั้นเห็นเราจะมั่นใจได้ชัดเลยครับว่าผลิตภัณฑ์นั้นสามารถที่ฆ่าเชื้อโรคได้จริงครับเราจึงนำผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมาทดสอบกับเชื้อโรคหลายชนิดครับยกตัวอย่างเช่นเชื้อวัณโรคครับเชื้อก่อโรคปอดบวมและเชื้อก่อสิวครับผมเห็นได้ชัดว่าผลิตภัณฑ์ของเรานั้นสามารถฆ่าเชื้อโรคทั้ง3ชนิดได้เป็นอย่างดีครับผมขอยืนยันเลยนะครับว่าถึงแม้ว่าสารแซนโทนเนี่ยจะเป็นที่รู้จักกันในวงการวิชาการเชิงการแพทย์มาเป็นระยะเวลานานแล้วแต่การนำสารแซนโทนมาพัฒนาต่อยอดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์แบบนี้เป็นครั้งแรกในโลกครับด้วยสูตรฆ่าเชื้อโรคและนวัตกรรมในการที่จะนำสารดังกล่าวเนี่ยไปเคลือบลงบนวัสดุหลากหลายชนิดจึงเป็นที่มาของผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้ครับหน้ากากอนามัยหน้ากากอนามัยเจิมการ์ดมีความสามารถในการที่จะลดอัตราการติดของเชื้อของไข้หวัดและโรคร้ายแรงอื่นๆไม่ว่าจะเป็นวัณโรคโรคปอดบวมโรคไข้เยื่อหุ้มสมองอักเสบและโรคหวัดนก H5N1 เรามีผ้าก๊อซครับผ้าก๊อซเจิมการ์ดมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคบนแผลได้ดีกว่าผ้าก๊อซชุบเบตาดีนครับเรายังมีแผ่นกรองอากาศและไส้กรองอากาศซึ่งเมื่อคุณใช้กับผลิตภัณฑ์ปรับอากาศคุณแล้วเนี่ยคุณสามารถมั่นใจได้เลยครับว่าคนที่คุณรักจะสูดอากาศบริสุทธิ์ที่ไม่มีเชื้อโรคครับไอ้คุณกายครับเรายังมีผลิตภัณฑ์อื่นอีกไหมครับผมครับผมอาจารย์ครับนวัตกรรมสุดท้ายนะครับที่เราอยากจะนำเสนอนั่นก็คือแผ่นปิดสิวที่บางที่สุดในโลกครับมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อสิวและลดการอาการอักเสบของสิวครับผู้ใช้แผ่นปิดสิวของเรานะครับหลังจาก2วันเท่านั้นเองนะครับอาการของสิวดีขึ้นอย่างชัดเจนนะครับอาการอักเสบของสิวลดลงอย่างชัดเจนนะครับและการตลาดของเราล่ะครับคุณกายครับในเรื่องการตลาดนะครับหน้ากากอนามัยของเราเนี่ยมีวางขายอยู่ที่ร้าน Max Value และสุรุหะทั่วประเทศแล้วเรายังขายส่งให้กับบริษัท Greater Pharma ด้วยนะครับส่วนเรื่องแผ่นกรองอากาศของเราเนี่ยเราก็ร่วมมือกับบริษัท Hattori Electric อยู่นะครับแล้วก็ในเร็วนี้เราคิดว่าน่าจะมีการวางขายใน Modern Trade อย่าง 7-Eleven และที่อื่นด้วยนะครับครับผมและนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆครับเป็นนวัตกรรมของคนไทยที่พร้อมจะช่วยปกป้องและรักษาสุขอนามัยของพวกเราทุกคนครับรักคุณรักพวกเรารักเจิมการ์ดครับ
พบกับเจ้าของนวัตกรรมผู้มาพร้อมกับลีลาการพรีเซนต์แบบดูเด็ดเผ็ดมันไม่ซ้ำใครกับนวัตกรรมเพียงหนึ่งเดียวในวันนี้ที่เราสามารถรับประทานได้พบกับเจ้าของนวัตกรรมคูเน่หอมใหญ่ปรุงรสได้เลยครับปาฏิหาริย์เกิดขึ้นแล้วการที่เราเดินอยู่บนพื้นดินทุกย่างก้าวอย่างมีความสุขควบคู่กับการมีสุขภาพที่ดีกับนวัตกรรม Beyond the Fact เรียนรู้แบบฉบับต้นแบบของการป้องกันวันนี้ดีกว่าเยียวยารักษาแก้ไขในวันหน้าหยุดเสี่ยงเลือกกินอาหารดีๆแต่ปรุงรสด้วยสารเคมีพอกันทีกับเคมีในอาหารทุกคำที่กินคุณค่าในอาหารที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ไหนนี่ไงคูเน่นวัตกรรมผงปรุงครบรสเพื่อสุขภาพจากธรรมชาติ 100% ปลอดสารเคมีไม่มีเนื้อสัตว์ไม่มีผงชูรสไม่มีสารปรุงแต่งกลิ่นสีรสและวัตถุกันเสียที่สำคัญทูอินวันนะครับใช้ในการปรุงอาหารก็ได้ชงดื่มก็ดีต่อสุขภาพทำแกงต้มผัดหมักทอดยำเพียง1ช้อนชาต่อชามต่อจานหรือชงดื่มแค่ปลายช้อนชาต่อน้ำสุกอุ่น1แก้วดื่มได้ทั้งวันเป็นทั้งอาหารและยาอายุวัฒนะผลิตจากหอมหัวใหญ่ผลงานวิจัยดีเด่นมอเกษตรได้รับรางวัลชนะเลิศจดอนุสิทธิบัตรภายใต้มาตรฐานการผลิต GMP ได้รับเครื่องหมายรับรองอย.และฮาลาลถึงเวลาแล้วยังที่ร้านค้าร้านอาหารผู้ผลิตอุตสาหกรรมอาหารหันมาใส่ใจผู้บริโภคอย่างจริงจังและจริงใจสร้างคุณค่าร่วมกันไปด้วยกันกับคูเน่คู่ครัวคู่มือสุขภาพคู่คุณนี่คือทีมผู้สร้างนวัตกรรมซึ่งนำมาโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ทุ่มเทและสรรสร้างหุ่นยนต์อัจฉริยะที่จะมาช่วยเหลือเหล่าเด็กน้อยและพ่อแม่ที่เผชิญปัญหากับคำว่าออทิสติกพบกับทีมเจ้าของหุ่นยนต์เสริมการกระตุ้นพัฒนาการเด็กออทิสติกได้เลยครับออทิสติกเป็นความผิดปกติของสมองซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการด้านต่างๆของเด็กๆโดยแท้จริงแล้วคำว่าออทิซึมมีรากศัพท์มาจากออโต้หรือเซลฟ์ซึ่งแปลว่าการชอบอยู่ตัวคนเดียวเด็กออทิสติกจึงมักอยู่ในโลกส่วนตัวมีพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่เหมาะสมเช่นก้าวร้าวบางคนก็ไม่สามารถสื่อสารกับคนได้เหมือนคนปกติจากสถิติในเด็ก88คนจะมีเด็กออทิสติก1คนเยอะไหมคะและถ้าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับครอบครัวของพวกเราพวกเราจะทำยังไงนวัตกรรมหุ่นยนต์เสริมการกระตุ้นพัฒนาการเด็กออทิสติกจึงได้ถูกพัฒนาขึ้นหุ่นที่เราพัฒนามีหุ่นช่างทำหุ่นช่างพูดและก็หุ่นช่างคุยหุ่นช่างทำจะเน้นกระตุ้นทักษะทางด้านการเรียนแบบเพราะว่าเป็นทักษะที่สำคัญสำหรับการสื่อสารกับผู้อื่นส่วนหุ่นช่างพูดและก็หุ่นช่างคุยจะเน้นสำหรับการแก้ไขการพูดโดยหุ่นยนต์จะสามารถตอบโต้กับเด็กได้อย่างอัตโนมัติและจะทราบว่าคำที่เราให้เด็กฝึกนั้นเด็กพูดชัดแค่ไหนถ้าเด็กพูดได้ชัดหุ่นก็จะให้กำลังใจถ้าเด็กพูดไม่ชัดหุ่นก็จะบอกว่าให้เด็กพูดใหม่อีกครั้งการทำเช่นนี้จะเป็นการเปิดโอกาสให้กับเด็กได้ฝึกอย่างบ่อยๆทุกคนคงอยากรู้ว่าผลตอบรับและความน่ารักของเด็กๆที่เราเจอเป็นยังไงไปชมกันค่ะชื่อน้องฟาดี
ฟอร์ตี้ใครจะบอกว่าชื่อฟอร์ตี้ฟอร์ตเป็นตุ๊ดทำไงฟอร์ตเป็นตุ๊ดทำไงนี่อยากกลับนะกลับยังไงบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายสำหรับโครงการนี้ก็คือดีไม่ใช่แค่เรื่องพูดอย่างเดียวทั้งเรื่องสังคมทั้งเรื่องการรอคอยวินัยและการปรับตัวเขาว่าเขาควรพูดให้ดังถ้าเขาพูดค่อยหุ่นยนต์ก็บอกว่าเออยังไม่โอเคนะพยายามต่อไปเขาก็พยายามพูดให้ดังขึ้นอย่างนี้ค่ะการที่เราดูแลลูกเราที่มีภาวะออทิสติก1คือเราต้องยอมรับว่าลูกเรามีภาวะอย่างนี้แล้วต้องเข้าใจว่าลูกเราอยู่แค่ไหนแต่ความหวังสูงสุดของแม่คือให้เขาสามารถอยู่ในโลกใบนี้ได้ตอนไม่มีแม่แล้วแล้วไม่ทำความเดือดร้อนให้คนอื่นอยู่ช่วยเหลือตัวเองได้และสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้แม่คิดแค่นี้ค่ะจากการที่เราได้พัฒนาหุ่นยนต์ให้กับเด็กๆเราได้พบความรักความอบอุ่นของพ่อและแม่ที่มีให้กับลูกและเราก็กำลังแบกความฝันอันยิ่งใหญ่ที่เขาอยากให้เด็กๆได้ยืนเหมือนกับเด็กคนอื่นๆในสังคมด้วยมือที่แข็งแรงของพวกเราเชื่อว่าความฝันนั้นมันจะไม่ไกลเกินจริงค่ะจับมือไว้และไปด้วยกันจุดหมายที่ฝันกันไว้ก็คงไม่เกินมือเราค่ะหลังจากผ่านมาหลายสัปดาห์นะครับตั้งแต่ At First Sight นะฮะ Direct Sale Battle นะครับจนถึงวินาทีนี้ก็คือรอบ Final นะครับกับสาย InnoTree เนี่ยนะครับมุมมองของกรรมการของเรารู้สึกอย่างไรบ้าง นะครับเริ่มที่คุณวัฒน์อยู่ครับตอนแรกคิดว่าเทปแรกที่เจอนี่หนักแล้วนะครับครับผมกลายเป็นเทปนี้หนักสุดหนักสุดครับก็เรื่องของนวัตกรรมเนี่ยผมคงไม่มีอะไรคอมเมนต์มากไปกว่านี้แล้วเพราะว่าทุกท่านก็สุดยอดนะครับมาถึงตรงนี้ได้นี่เก่งมากๆนะครับขอฝากไว้นิดเดียวแล้วกันครับอย่าหยุดอยู่ตรงนี้เพราะว่าทุกอย่างที่ท่านทำเนี่ยของทุกคนเลยผมว่าเป็นประโยชน์ให้กับประเทศไทยมากจริงๆนะครับขอบคุณมากครับครับผมโอ้โหเห็นสายตาเป็นประกายของคุณวัฒน์ยูนะครับว่านวัตกรรมทั้ง4นวัตกรรมนี้ต่อยอดได้อย่างแท้จริงเลยนะครับใช่น้ำตาอยู่ครับผมเมื่อกี้ซึ้งน้ำตาไหลครับผมตื้นตันเลยนะครับ จากทุกๆนวัตกรรมเลยนะครับยังไงเอาใจช่วยด้วยละกันนะครับมาถึงดร.สันครับเชิญครับวันนี้ต้องบอกว่า ตื่นเต้นแล้วก็ตื้นตันใจนะครับกับการได้มาพบกับนวัตกรรมทั้ง4อย่างนะครับก่อนอื่นเนี่ยผมเห็นด้วยนะครับกับทีมเดินดีนะครับว่านวัตกรรมเนี่ยความสำคัญมันอยู่ที่ประโยชน์และการสร้างคุณค่านะครับซึ่งเมื่อพิจารณาจากทั้ง4ทีมเนี่ยก็พบว่านวัตกรรมของทั้ง4ทีมเนี่ยให้ทั้งประโยชน์และคุณค่าในหลายๆสาขาด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้โชคดีนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับทุกทีมในวันนี้ด้วยครับขอบคุณครับว่าทั้ง4นวัตกรรมเป็นนวัตกรรมที่ดีแล้วก็เป็นประโยชน์นะครับแต่ว่าสิ่งที่จะดีมากไปกว่านั้นก็คือถ้าสามารถเข้าถึงคนได้ในหมู่มากนั่นเองนะครับคราวนี้มาถึง1สาวของเราดีกว่านะครับคุณใหม่นั่นเองครับจริงๆแล้วจะบอกว่าดีทุกทีมนะคะตัดสินยากมากๆถือว่าเป็นมืออาชีพเขาเรียกว่าแบบว่าเซียนจริงๆนะคะแต่ต้องถามก่อนว่าทีมแรกอาจารย์ชื่ออะไรนะคะเซ็งครับต่อไปหลังจากนี้ไม่ต้องเซ็งแล้วนะคะเพราะว่างานนี้ทำให้อาจารย์ไม่เซ็งค่ะถามอีกคำถามนึงค่ะอาจารย์มีแฟนหรือยังคะโอ้โหครับเป็นไงฮะมียังคะอันนี้ประกาศให้คน60ล้านคนรู้เลยนะฮะครับยังยังครับโอ้หนูจะบอกว่าใจอาจารย์โคตรหล่อและหล่อมากค่ะหนูคิดว่าไม่ว่าจะเป็นทีมใดก็ตามนะคะที่จะชนะหรือไม่ชนะแต่วันนี้คุณยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยยอมรับในแบรนด์ของคุณแล้วประสบความสำเร็จมากแล้วค่ะจำได้ค่ะโอ้โหวันนี้กินใจกันทั้ง4นวัตกรรมเลยนะครับคราวนี้มาฟังมุมมองนะครับของกรรมการ
อีกกรุ๊ปหนึ่งดีกว่านะครับ100เสียงนะครับในหอประชุมของเรานะครับตัวแทนขอเป็นพี่ป๋องแล้วกันครับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับสำหรับ InnoTree ครับก็ขอบคุณคุณวินยอนนะฮะวินยอนผมว่านาทีนี้นะฮะนั่งเฉยๆไม่ได้ว่าเราควรจะลุกขึ้นแล้วก็ปรบมือกันทั้ง4ทีมนะฮะโอ้โหอ้าวลุกขึ้นเลยครับลุกขึ้นแล้วนะลุกขึ้นแล้วนะลุกมาฮะลุกมาฮะผมว่าของแบบนี้นี่ไม่ลุกไม่ได้นะฮะผมอยากจะบอกว่าขนลุกขนลุกนะอยากถามว่าพวกพี่กินอะไรกันฮะเจ๋งมากโคตรเจ๋งเลยฮะครับถ้าพวกพี่กินอะไรนี่เขากินคูเน่ครับผมครับผมบอกให้นั่งอ่ะเฮ้ยไม่บอกให้นั่งเลยนั่งครับผมเอาให้พี่โดดเด่นคนเดียวเลยขอบคุณนะตัวแทนตัวแทนเก่งทุกคนเลยฮะชื่นชมทุกทีมจริงๆฮะนี่แหละฮะผมว่ามันจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับอีกหลายคนได้เห็นว่าผู้พี่สุดยอดที่สุดแล้วฮะใครได้ก็ได้ฮะเก่งจริงๆฮะขอเชิญพวกเพื่อนครับครับผมเอาล่ะอีกสักครู่นึงครับเราจะได้ทราบกันแล้วนะครับว่า2สุดยอดนวัตกรรมนะครับที่จะคว้าเงินรางวัลรวมกว่า1ล้านบาทนะครับกับการแข่งขัน True Innovation Awards 2023เนี่ยนะครับจะเป็นนวัตกรรมใดนะครับอีกสักครู่กลับมานะครับขอเสียงปรบมือได้ครั้งนึงครับสนับสนุนโดย CPF นิวเซ่นหัวเว่ยสนับสนุนโดยตราช้าง IBM เอาละครับหลังจากที่เราติดตามกันมาหลายสัปดาห์นะครับตอนนี้ครับเราจะได้ทราบผลกันแล้วนะครับว่าสุดยอดนวัตกรรมครับกับ True Innovation Award The New Era 2013เนี่ยนะครับจะเป็นนวัตกรรมใดบ้าง นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเราจะมาเริ่มกันที่รางวัล Popular Vote นะครับซึ่งมาจาก100เสียงนะครับในหอประชุมของเราแห่งนี้นะครับรวมถึงนวัตกรรมล่าสุดนะครับจาก Nielsen นั่นเองนะครับกับ Neurofocus นะครับเราจะได้ทราบกันแล้วขอเริ่มกันที่รางวัล Popular Vote ในสายของ Idea Seed ก่อนละกันนะครับเอาละครับรางวัล Popular Vote นวัตกรรมขวัญใจมหาชนนะครับที่จะรับเงินรางวัล 100,000 บาทประเภท Idea Seed นะครับได้แก่ได้แก่เครื่องตรวจสอบระดับเลือดในปอดเทียมครับยินดีด้วยครับขึ้นมานี่เลยโอ้โหหายขาสั่นแล้วนะหายขาสั่นแล้วนะครับและนี่ก็คือเจ้าของรางวัล Popular Vote นะครับในสาย Idea Seed นั่นเองนะครับผู้คว้าเงินรางวัล 100,000 บาทนั่นเองครับแต่คราวนี้ครับเรามาลุ้นกันต่อครับกับรางวัลPopular Vote นะครับกับการแข่งขันประเภท InnoTree นั่นเองครับเอาละครับและรางวัล Popular Vote นะครับนวัตกรรมขวัญใจมหาชนที่จะรับเงินรางวัล 100,000 บาทประเภท InnoTree ได้แก่เดินดีครับเดินเลยครับโอ้โหโล่งเลยนะโล่งเลยนะโอ้โหสุดยอดมากครับยินดีด้วยนะครับกับรางวัล Popular Vote นั่นเองนะครับเอาละครับเดี๋ยวกลับมาลุ้นกันต่อครับเดี๋ยวเชิญประจำที่ก่อนเลยนะครับเอาละครับรางวัลชนะเลิศนะครับ True Innovation Award2013 The New Era เนี่ยนะครับแต่ละประเภทนะครับจะคว้าเงินรางวัล 500,000 บาทครับเงินรางวัลรวมกว่า1ล้านบาทนั่นเองนะครับรางวัลชนะเลิศนะครับรับเงินรางวัล 500,000 บาทนะครับเราจะมาเริ่มกันที่ประเภท Idea Seed ก่อนนะครับและเจ้าของนวัตกรรมนะครับที่รับรางวัลชนะเลิศ True Innovation Award The New Era ประเภท Idea Seed ได้แก่
แสนบาทครับจะตกอยู่กับใครครับเครื่องตรวจสอบระดับเลือดในปอดเทียมครับโอ้โหเต็มที่เลยธรรมดาที่ไหนเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างโอ้โหตายแล้วเอาละครับและนี่คือสุดยอดนวัตกรรมนะครับ True Innovation Award 2023 The New Era ประเภทไอเดียซีนั่นเองมอบไปเลยครับอย่างที่บอกไปนะครับคว้าเงินรางวัล 500,000 บาทอีกด้วยยินดีด้วยครับเอาละตอนนี้จะให้หายลุ้นไปก่อนนะเดี๋ยวให้แบบว่าแบบทำใจแป๊บหนึ่งเพราะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราจะต้องมาฟังกันหน่อยดีกว่าว่ารู้สึกอย่างไรบ้างคราวนี้ครับมาลุ้นกันต่อครับในสายที่หินที่สุดก็ว่าได้นะครับคณะกรรมการของเราครับตัดสินมาหลายรอบนะครับแต่วันนี้เชื่อว่าน่าจะเป็นวันที่โหดแล้วก็หนักที่สุดครับในการตัดสินของกรรมการเรารวมถึงทั้ง100เสียงในหอประชุมของเราด้วยนะครับและนวัตกรรมนะครับที่จะคว้ารางวัลชนะเลิศ True Innovation Award The New Era ในประเภท InnoTree นะครับและคว้าเงินรางวัล 500,000 บาทครับได้แก่ได้แก่เดินดีครับครับโอ้โหโอ้โหต้องบอกเลยครับนะดูจากคะแนนนะครับเฉียดฉิวกันแบบสุดๆเลยนะครับแล้วก็ถือว่าคณะกรรมการของเราทุกท่านทำงานหนักกันแบบสุดๆนะครับและนี่คือเจ้าของสุดยอดนวัตกรรมนะครับ True Innovation Award นะครับ The New Era 2013ประเภท InnoTree นั่นเองเดินดีนอกจากจะคว้าโล่ไปแล้วนะครับยังได้รับเงินรางวัลอีก 500,000 บาทยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับนะเอาละครับตอนนี้ก็ขอย้ำก่อนแล้วกันนะครับว่าสำหรับทุกๆทีมนะครับไม่ต้องเสียใจไปนะครับทุกๆนวัตกรรมนะครับที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลนะครับถือว่าทุกท่านเก่งมากๆเลยนะครับและทางผู้สนับสนุนของเรานะครับขอมอบนะฮะเงินที่ถือว่าเป็นทุนนะครับในการพัฒนานะครับนวัตกรรมของทุกๆท่านนะครับอีกทีมละ 50,000 บาทนั่นเองครับขอเสียงปรบมือหน่อยนะครับเอาละครับตอนนี้เรามาฟังความรู้สึกกันหน่อยดีกว่านะครับจากทางเจ้าของนวัตกรรมที่คว้ารางวัลไปในวันนี้นะครับเริ่มจากไอเดียซีก่อนดีกว่าครับสำหรับเครื่องวัดระดับนะฮะเลือดในปอดเทียมนั่นเองนะครับก็รู้สึกขอบคุณรายการ True Innovation มากๆนะคะที่ทำให้เรามาถึงจุดนี้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณอาจารย์ที่เป็นที่ปรึกษาของเราขอสัญญาว่าเราจะนำเงินที่ได้ไปพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆต่อไปและก็จะนำนวัตกรรมนี้แพร่ให้ทุกคนรู้จักนวัตกรรมของเรามากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ประสบการณ์ที่ได้จาก True Innovation มันเป็นอะไรที่หาไม่ได้ง่ายๆอะค่ะก็คือก็อยากจะขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณมากค่ะอ้าวปรบมือแดงๆครับสุดยอดเลยครับผมสัญญาแล้วนะจะไปพัฒนาต่ออย่างแน่นอนนะครับคราวนี้มาถึงเจ้าของนวัตกรรมนะครับฝั่ง InnoTree กันบ้างดีกว่านะครับเดินดีครับอ้าวเชิญด้านหน้าเลยครับก้าวมาอยู่ตรงจุดนี้รู้สึกไงบ้างครับรู้สึกไม่เซ็งครับครับรู้สึกไม่เซ็งนะโอ้โหตรงตามที่กรรมการสาวสวยของเราอย่างคุณใหม่ได้บอกไว้เลยนะครับหล่อมากหล่อมากหล่อมากหน้าตาและใจทั้งคู่เลยนะครับใจเนี่ยพี่หล่อมากเลยนะครับอ้าวแล้วเป็นไงครับรู้สึกว่าอันนี้ก็เป็นอีก1ปีที่คว้ารางวัลไปครับผมครับผมรู้สึกไม่เซ็งแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่ของเราได้รับความยอมรับจากสังคมและเงินรางวัลที่ได้มาเรารู้สึกเป็นเกียรติและขอบคุณมากแล้วเราจะทำให้ผู้ป่วยอัมพาตไทยเดินดีได้ครับขอบคุณมากครับปรบมือดังๆเลยครับเอาละครับ
วันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณนะฮะคณะกรรมการของเรานะครับทั้ง5ท่านนะครับรวมถึงตัวแทนนะครับคณะกรรมการ100เสียงในสตูดิโอของเราด้วยนะครับอ้าวขอเสียงปรบมือหน่อยนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับกรรมการของเราทุกๆท่านแล้วก็100เสียงในสตูดิโอของเราด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Google Nielsen ครับ CP CPF Cisco ตราช้างครับ Huawei Leotech True Vision True Online IBM สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติครับและแน่นอนที่สุดนะครับต้องขอขอบพระคุณสถานที่ในการถ่ายทำวันนี้นะครับมหาวิทยาลัยกรุงเทพโอ้โหสุดยอดมากครับนะฮะ True Innovation Award นะครับ The New Era นะครับจะกลับมาพบกับทุกท่านอีกอย่างแน่นอนนะครับในซีซั่นต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกท่านได้คอยติดตามนะครับความยิ่งใหญ่นะครับของคนไทยที่จะเกิดขึ้นในรายการของเรานะครับอย่าลืมนะครับว่าสิ่งที่ดีที่สุดนะครับเกิดขึ้นใหม่ได้เสมอวันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณครับพบกันดังๆเลยให้กับทุกท่านด้วยครับขอขอบคุณ CP Cisco และตราช้างGo Banana Zoo